เคยสงสัยว่าอะไรคือความรักอยากรู้จักอยากเข้าใจอยากใฝ่หาได้แต่รอใครสักคนผ่านเข้ามาให้รู้ว่ารักแท้นั้นคืออะไรนั่งทำไมมือลอยนี่ไม่ทำงานเหรอไปทำงานเห็นเพื่อนเขาทำงานไหมครับกูเห็นมูเขาเห็นงานบ่มือลอยอยู่นี่เนาะมากูสาวเจ้านี่ยายเห็นมานั่งเห็นอยู่นี่เด้อที่หลังนี่ไปเห็นมันนี่หักเงินเลยช่วงวัยรุ่นที่ผ่านมาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับเน้นสนุกสนานแฮปปี้ร่าเริงอยู่กับเพื่อนๆไม่ค่อยซีเรียสกับอะไรมากไม่ค่อยเน้นกับเรื่องหลายๆอย่างมากก็ใช้ชีวิตชิวๆอันไหนมีความสุขอันไหนแฮปปี้เราก็ทำเราก็อยู่กับมันไม่รอสักอันเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกทีถึงต่างกันอย่างนี้แต่เป็นคู่กันถึงแม้เรานั้นแตกต่างกันสักเท่าไรแต่ก็รู้ลึกๆข้างในวัยรุ่นช่วงนั้นก็ไม่ค่อยได้คิดบอกตรงๆเรื่องของความรักเรื่องไม่ค่อยได้คิดอะไรกับมันมากก็จะส่วนมากก็จะมองแต่ตัวเองมากกว่าบางทีชอบเรื่องกีฬาชอบเรื่องอะไรก็จะอยู่แต่อย่างนั้นครับแล้วก็จะใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนมากกว่าแฮปปี้สนุกสนานไปวันๆยังไม่ค่อยคิดถึงเรื่องผู้หญิงสักคนหนึ่งที่เราคิดว่าเราอยากจะอยู่ด้วยเรารู้สึกว่าเรามีความรักกับผู้หญิงช่วงนั้นไม่ค่อยได้คิดเรื่องพวกนี้เลยใครเข้ามาอยู่กรุงเทพแรกๆก็ใช้ชีวิตเด็กนักศึกษาทำงานพาร์ทไทม์ตอนกลางคืนทำร้านอาหารชีวิตก็ปกติอะค่ะกลางวันเรียนตอนเย็นไปทำงานวันหยุดก็ใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนบ้างไปกินข้าวคนเดียวบ้างเดินเล่นคนเดียวบ้างก็วันๆชีวิตก็จะวนเวียนอยู่แค่นี้นานพอสมควรเหมือนกันค่ะเติมสิ่งที่ขาดฉันต้องเข้ามาฉันพลาดให้เราได้เดินต่อด้วยกันฉันต้องคู่กับเธอก็ถ้าถามว่าเจอกันได้ยังไงคือเริ่มต้นเลยก็คือเราทำงานร้านใกล้กันติดกันแล้วก็ตอนนั้นออยก็เห็นเขาละค่ะแต่ว่าไม่ได้สนใจอะไรก็คือเราก็มาทำงานแล้วเราเหนื่อยด้วยแหละเราทำงานแบบเรียนเสร็จมาทำงานเนาะเราก็มัวต้องรีบเข้าร้านรีบเปิดร้านอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้สนใจอะไรเขาเท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็แค่เห็นว่าเออเขาเดินมาทำงานนะอะไรเงี้ยมีแบบเดินสวนกันบ้างนู่นนี่นั่นแต่ก็ไม่รู้คือใครคืออะไรแล้วคือแถวนั้นคนเขาก็ทำงานกันเยอะอะไรเงี้ยเราก็พี่เขาก็นั่นแหละเดินหน้าเป็นๆทุกวันเดินผ่านทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเดินนำไปตอนเรารู้สึกว่าเราเริ่มชอบผู้หญิงคนนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำไงเราจะได้คุยกับเขาเราอยากที่เรามาทำงานทุกวันเราก็อยากเห็นหน้าเจอเงี้ยรู้สึกคุยแล้วรู้สึกทำให้เราอารมณ์ดีเรารู้สึกว่าเราอยากคุยแล้วคนนี้เราเริ่มอยากจะจีบอ่ะอยากรู้จักอยากเป็นแฟนด้วยอะไรเงี้ยครับหากวันนี้เราจะจบลงก็คงจะเป็นอะไรที่ผิดไปเมื่อได้พบคนที่เคยวาดไว้เข้ากันดีกับผู้ชายตอนนั้นที่พี่เขามาจีบก็ยังไม่ได้สนใจอะไรค่ะแต่ในความรู้สึกนึงอ่ะก็คือแบบเอ้ยทำไมไปไหนก็เจอผู้ชายคนนี้บ่อยมากทั้งที่ทำงานทั้งแบบเวลาใช้ชีวิตประจำวันก็เจอหน้าตลอดเวลาฉันไม่เคยเจอใครไม่ควานไม่สายไม่สมบูรณ์ไปไม่มองแก่ร้ายหรือเอาแต่ใจแต่มีอะไรไม่รู้มันหลอกมันหลอนอะไรกันวนเวียนอยู่แบบทุกวันเห็นหน้าทุกวันไม่ช้าไม่น้อยเกินไปแต่มีอะไรที่ดีกว่าใครลงตัวกับใจอยู่กันได้พอดีเฮ้ยเรา
ราอยากจะคุยด้วยอย่างที่มันไม่มีเวลาคือต่างคนก็ต่างทำงานคนละร้านแต่ร้านใกล้ๆกันอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราอยากจะคุยมันจังหวะเวลาบางทีมันไม่เจอแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปคุยกับเขาได้ไงคนต่างเข้าใจต่างกับคนทั่วไปบอกความจริงข้างในเข้ากันดีกับที่หัวใจบอกไว้ฉันไม่เคยเจอใครไม่กว้างไม่สายไม่สมบูรณ์ไปไม่มองแก่ร้ายหรือเอาแต่ตอนที่เขามาจีบเราใหม่ๆเนาะเราก็รู้สึกว่าแบบพี่เขาน่ารักดีเทคแคร์ดีอะไรเงี้ยคือเขาก็เป็นคนร่าเริงสนุกสนุกอ่ะก็ชอบหาอะไรเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์มาให้เราตลอดอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบโอ้ยแฮปปี้ดูแบบป๊อปปี้เลิฟมากแบบโอ้โหดูเหมือนแบบความรักในวัยเรียนอะไรเงี้ยเราอยากจะคุยมันจังหวะเวลาบางทีมันไม่เจอแล้วตอนนั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปคุยกับเขาได้ยังไงเพราะทำงานในคนละร้านด้วยก็ให้พี่ที่รู้จักกันที่เขาทำงานด้วยกันอะไรเงี้ยให้เขาไปขอเบอร์ให้คุยกันมาตลอดเนาะก็คุยก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโทรคุยกันนะกว่าจะให้เบอร์มานี่ยากมากกว่าจะได้เบอร์โทรศัพท์มานี่ต้องโอ้ให้พี่เขาไปอ้อนแล้วอ้อนอีกก็พอได้เบอร์โทรศัพท์มาก็เริ่มโทรไปหาเริ่มโทรไปคุยเล่นรักเธอที่เกิดขึ้นมาในดวงใจของเธอรับรู้ก็แค่ตัวจริงน้องออยเป็นคนที่ใช้ชีวิตง่ายๆไม่ยุ่งยากไม่อะไรทีเราก็อยู่ด้วยกันบางทีเราก็กินกันง่ายๆอะไรง่ายดีไม่ใช่เป็นผู้หญิงที่เรื่องเยอะครับที่อยู่แล้วน้องน้อยเป็นคนที่แบบเป็นคนขยันทำงานคือน่ารัก ต้องพูดว่าน่ารักเลยดีทำให้เราอบอุ่นทำให้เรารู้สึกแบบบางทีเวลาเรามีปัญหาอะไรเงี้ยเราเหนื่อยเราแบบเราเจอหน้าเขาเราก็แบบเอ้ยสนุกทำให้เราคลายเครียดไปทำให้เราลืมเรื่องอะไรที่มันแบบทำให้เราไม่มีความสุขอ่ะก็ลืมไปทุกครั้งที่เวลาเจอเขานะผมรู้สึกดีตลอดเลยครับตั้งแต่ที่ได้พบได้คุยได้รู้จักกับน้องออยตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงวันเนี้ยในนะเวลาเนี้ยผมไม่เคยรู้สึกเสียใจที่ได้รู้จักได้คุยได้อะไรเงี้ยคือผมมีความรักให้เขาแล้วก็รู้สึกรักผู้หญิงคนนี้มากและความรักที่เขาให้กับผมมามันไม่ใช่แค่รักแค่ตัวผมทั้งครอบครัวทุกคนอะไรเงี้ยเขาก็รักแทบทุกคนในบ้านของผมดูแลเอาใจใส่ทุกอย่างคือเป็นคนที่มีจิตใจที่ดีมีน้ำใจคือตอนนี้ไม่ได้หวังคาดหวังอะไรกับในเรื่องอนาคตทั้งห้าแค่มองทุกวันนี้คืออยากจะดูแลเขาให้ดีที่สุดเราอยากอยู่ด้วยกันจนถึงวันตรงนี้จนอายุมากขึ้นอยากจะดูแลผู้หญิงคนนี้ตลอดไปครับ